นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ไปเปิดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษครั้งที่8หัวข้อทฤษฎีและแนวปฏิบัติด,ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นายจุติกล่าวว่าการส่งเสริมการจาัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพุทธศักราช2,561-2,580ของรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมในทุกด้าน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมโดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาภาคพิเศษเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เตรียมขยายความร่วมมือด้านการศึกษาภาคพิเศษในระดับอาเซียนด้วยท่าน,นี้จากการสำรวจนะครับพบว่าคนพิการร้อยละ37.5ไม่สามารถเข้าเรียนหนังสือในระบบการศึกษาได้ขณะที่มีเพียงร้อยละ40ที่สามารถทำงานได้ครับ